คอชตราคบเพลิงฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกว่ากันว่าค่าปุ๋ยค่าเคมีค่ายาค่าแมลงเนี่ยมันแพงกว่าค่าข้าวที่คุณปลูกทำไมเกษตรกรไม่รวยบ้านหลังสุดท้ายคือแผ่นดินนี่คือคำตอบผมเอาปุ๋ยใส่ถังหยอดลมมามันก็เลยควันก็เลยเข้าตาพอรุ่งเช้ามาคันนี้แสบใหญ่เลยคันนี้ก็เลยรีบไปหาหมอไปรักษาอยู่ 7-8 เดือนหลายปีอยู่20กว่าปีขายของแล้วเงินก็ไม่เหลือเก็บมันไปกับค่าปุ๋ยพูดก็ว่าถ้าทำยังไงกันดีที่เราจะมีเงินเก็บเงินอะไรจะรวยกับเขาบ้างอะไรผมชื่อนายนามสกุลจันแดงบ้านเลขที่62หมู่2ตำบลแสลงพันธ์อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีมามืดมาตรงๆเหมือนกันแต่ก็ไม่ตกมันลอยข้ามไปตกนู่นตกวังม่วงไปทั้งเขื่อนไปนู่นเนี่ยตกนู่นแถวป่าลานหินดาดไปทางนู้นน่ะตกลงปีกายก็แรงปีกายก็แรงมาตกได้ฝนแค่2เดือนกว่าๆนึงปีกายแล้วมาปีนี้มาแรงอีกไม่รู้มันจะมาตอนไหนก็ยังไม่รู้ตอนนี้ตกก็นี่แหละอย่างเมื่อเช้านี่แหละทําบุญกลางบ้านกันนะคิดที่อื่นก็ทํากันมาเราบ้านเราก็ทําเพื่อจะให้เพื่อฝนมันจะตกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังโทปะพยัญชนะสัมปันังสาลีนังโภชนานังสุทกังวะละปัญหาภัยแล้งแล้งจนไม่มีจะกินสิ่งที่พึ่งพาได้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อบรรพบุรุษของหมู่บ้านที่ผ่านมาตอนนั้นก็ทำข้าวโพดก็ทำมาอยู่20กว่าปีใช้เคมีมาตลอดใช้มาเรื่อยๆใช้ซ้ำใช้ซากเพราะมันไม่มีปุ๋ยอะไรที่จะมาดีกว่าปุ๋ยเคมีแต่ก่อนนะความคิดเขาก็ใช้กันทั้งบ้านทั้ง
เมืองเห็นก็ใช้กันก็ใช้กันอย่างนี้มาตลอดก็ใช้มาใช้มามันก็ไม่ดีขึ้นหลายปีอยู่20กว่าปีขายของแล้วเงินก็ไม่เหลือเก็บมันไปกับค่าปุ๋ยไม่พอกินก็ไปกู้เข้ามาอีกขายได้ก็ใช้ค่าปุ๋ยค่าอะไรไม่เหลืออีกปุ๋ยใส่ถังหยอดลมมามันก็เลยควันก็เลยเข้าตาMm-hmm. มือเปื้อนปุ๋ยก็หลงเอามือไปขยี้ตาก็เลยตาก็เลยเจ็บเลยแสบขึ้นมาก็น้ำล้างพอรุ่งเช้ามาคราวนี้แสบใหญ่เลยคราวนี้ก็เลยรีบไปหาหมอไปรักษาอยู่ 7-8 เดือนทำไร่มาปีหนึ่งมาเลี้ยงวัวได้3รุ่นแรกก็ขายก็มีกำไรกินบ้างเลี้ยงเพิ่มอีกคันนี้สร้างคอกเลี้ยงเพิ่มอีกคอกหนึ่งก็ไม่มีกำไรวันนี้หักค่าใช้จ่ายแล้วกำไรไม่มีเหลือแค่ทุนก็ดันต่ออีกครั้งหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งดันต่ออีกเผื่อจะได้ดีก็ไม่ได้ดีเขาขายครั้งนี้ขาดทุนเลยค่าอาหารเขาไม่มีคิดอยากขายที่ดินเหมือนกันเลยขายแต่เขาซื้อถูกเลยทำยังไงถึงจะมีเงินเกิดอาการท้อแท้เหมือนกันแม่บ้านเขาบอกว่าเรามีที่อยู่เราก็ทำกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้กำลังใจกันช่วยกันทำเลิกเลี้ยงวัวหันมาทำข้าวโพดอีกทำข้าวโพดอยู่2ปีทำข้าวโพดแล้วมีแต่หนี้ตลอดขายข้าวโพดแล้วไม่พอใช้หนี้เขาเลยกู้มาก็ทำได้ก็ใช้ก็อีกตอนนั้นลูกอีกคนนึงจะเรียนก็ไม่มีตังค์ส่งเรียนก็ว่าโอ้ลูกเอ้ยพ่อก็เป็นหนี้เขาทำข้าวโพดก็ไม่เหลือปีนึงก็ใช้หนี้เขาหมดจะเอาเงินที่ไหนมาส่งเรียนไอ้ลูกมันก็โกรธพูดก็ว่าเอ๊ะถ้าทำยังไงกันดีที่เราจะมีเงินเก็บเงินอะไรจะรวยกับเขาบ้างอะเราคิดพูดอยู่คิดจะใช้ปุ๋ยเคมีไปเรื่อยๆเราก็คงร่างกายเราคงจะแย่ลงมากไปกว่านี้ก็เลยผมก็เลยมาคิดคิดว่าแต่ก่อนแต่พ่อแต่แม่เราพาทำกินมาก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีก็ยังได้กินได้ขายข้าวโพดก็มีขายได้เงินใช้ได้เงินพอเลี้ยงเราโตมาเราก็คิดเหมือนกันปลูกผักปลูกอะไรก็ไม่ได้ใช้เคมียาเยอะอะไรก็ไม่ได้ฉีดยาเคมียาฆ่าแมลงอะไรก็ไม่ได้ฉีดเราก็คิดย้อนไปอีกทีเราก็เลยหันมาเลิกใช้ปุ๋ยเคมีก็เลยไม่ใช้ยิ่งใช้ก็ยิ่งจนลงไปเรื่อยทำไงก็นั่งอยู่บ้านเฉยๆคนเดียวก็เลยเปิดวิทยุฟังเจออาจารย์ประเสริฐฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกจะมีไส้ขี้ไส้เดือนขึ้นปุ๋ยไส้เดือนมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนตูดหอยอ่ะแล้วก็สงสัยก็ไปขุดกระกออ้อยกระลากอ้อยมันก็มีผัก
ค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงินอยู่210,000ก็เลยหมดหนี้หมดสินก็เลยมีเงินเหลือเก็บปรึกษากันว่าจะซื้อรถดีไหมถ้านี่เป็นสิ่งดีมันเป็นเรื่องที่เราควรรู้อ่ะแต่ทำไมคุณดูเหนื่อยแล้วคุณหมดไฟหรือเพราะอะไรอ่ะตัวผมยังทำไม่ดีพอหรือเปล่าที่ยังต้องพูดอยู่เพราะอีกหลายคนที่ยังไม่เปลี่ยนยังไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วต้องมาซื้อสินค้าผมนะคุณไปทำไงก็ได้ให้แผ่นดินคุณนาไร่คุณเนี่ยมีกบนากลับมามีไส้เดือนกลับมาคุณไปทำเลยผมฝันน่ะฝันอยากจะเห็นว่าให้ประเทศไทยเนี่ยแผ่นดินมันคือโรงงานที่ผลิตได้ทุกสรรพสิ่งแม้แต่อาหารที่ดีแม้แต่ครอบครัวที่ดีก็ผลิตได้ทำไมเราไม่ผลิตอะไรจากแผ่นดินที่มันบริสุทธิ์ทอชตราคบเพลิงฟื้นฟูผืนดินฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรไทยทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยไปคนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอชคือขวัญใจร่วมไปฟื้นฟูพื้นดินของไทยฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้อยู่ดีกินดีเพื่อนบ้านใกล้ไกลทอชจะมุ่งไปฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้เกษตรกรกันเนี่ยโอ้โหทุกแกทอด10ตันโอ้พระเจ้าอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับนายเน็กทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรร่ำรวยจังอ่ะนายเน็กที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบางว้าวว้าวโฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่2สัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการช้อนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนสุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีล่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอชมาพวกเรามาทอชตระคบเพลิงมุ่งมาพร้อมกันมุ่งไปหนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอชคือขวัญใจทอชตระคบเพลิงฟื้นฟูดินที่ทำกินให้ดินดีรีไซเดือนเพื่อนของเราเขามีคุณให้ชีวิตความชุ่มชื้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสูงเสียดฟ้าทอชอะไรกันเนี่ยทุกแกทอด10ตันโอ้พระเจ้าทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรร่ำรวยจังอ่ะนายเน็กที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบาง
ฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากทอชตราคบเพลิงฟื้นฟูผืนดินฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรไทยทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยใช้เคมีมาหลายปีอยู่20กว่าปีขายของแล้วเงินก็ไม่เหลือเก็บมันไปกับค่าปุ๋ยก็ไปกู้เข้ามาอีกขายได้ก็ใช้ค่าปุ๋ยค่าอะไรไม่เหลืออีกการท้อแท้เหมือนกันที่ดินมีแปลง3ไร่นะทำอ้อยพอใส่ได้สัก3วันฝนตกมาอาทิตย์นึงเราไปดูมันแปลกตาแฮะมันจะมีไส้ขี้ไส้เดือนขึ้นเป็นขุยไส้เดือนมันจะขึ้นมาเป็นน่าเหมือนตูดหอยอ่ะแล้วก็สงสัยก็ไปขุดก็กออ้อยก็ลากอ้อยมันก็มีบางทีก็เห็นตัวใหญ่โอ้เก็บเท่าไม้นี่แหละเก็บเท่าปลายไม้นี่แหละตัวฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกพอใส่แล้วก็เอามาใส่อ้อยมันครับอ้อยมันก็เจริญงอกงามดีใส่ไปไล่ละถุงกว่าเนี่ยปลูกแปลงนี้ก็เลยเอามาลองซื้อมาลองพื้น73ถุงจนคนแถวนี้เนี่ยฟาร์มคนงานฟาร์มวัวนะเขาไม่เห็นเขาโอ้ก็อ้อยดีจังเลยลุงเขาว่างั้นอ้อยเขียวดีจังความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นหลังจากเกษตรกรท่านนี้หันมาใช้แนวทางการฟื้นฟูดินความร่วนสุยก็กลับมาไส้เดือนก็กลับคืนมาสุดท้ายความอุดมสมบูรณ์ก็กลับคืนมาก็เลยหมดหนี้หมดสินก็เลยมีเงินเหลือเก็บเดินทางมาไกลกายที่อ่อนล้าอุปสรรคปัญหามากมายเหลือเกินเส้นทางยังแสนไกลแต่จะเหนื่อยเพียงใดไม่เคยหวั่นหวังเพียงเห็นเจ้าเติบโตศรัทธาในจุดหมายก้าวไปด้วยคำสอนเกษตรกรคือผู้ให้ชีวิตแต่ชีวิตผู้ให้กำลังจะตายฟ้ามืดมนฉันคนนี้จะเป็นขอเพลิงส่องนำทางกิจของฉันก็คือนำความทุกข์ของเธอออกจากใจเผาด้วยไฟที่ลุกโชนแม้น้ำตารินไหลความตั้งใจไม่เคยแปรเปลี่ยนความสุขของฉันนั่นก็คือชีวิตที่สุขของเธอค่าจะจ่ายแล้วเหลือเงินอยู่210,000ปรึกษากันว่าจะซื้อรถดีไหมมาปีนี้พอตัดอ้อยเสร็จแล้วพอโรงงานปิดแล้วก็ได้เงินมาพอได้ซื้อรถคันนี้
ดินเวลาฝนตกมามันดินมันก็ชื้นอยู่มันไม่แห้งง่ายถ้าใบคลุมยังมันจะไม่มีใบยอดแห้งมีส่วนน้อยถ้าว่าเรามีบ่อน้ำมีอะไรเราก็สูบน้ำลดก็ดีดีเลยแหละถ้าเรามีบ่อน้ำมีอะไรมีบ่อบาดาลมีเครื่องมีอยู่ใกล้อ่างน้ำใกล้ท่าน้ำอะไรนะเราสูบเดี๋ยวเขาก็สูบกันเขามีบอกไอ้ใบคุมดินมันดีดีเราก็ไม่ได้เปลืองค่าใช้จ่ายมากเราก็ทำตามเขามันก็ดีทำตามเขาที่เขาบอกเขาก็อยากให้เราได้ดีเขาบอกมาอย่างนั้นเราก็ลองทำดูก็ทำมา2ปีแล้วเนี่ยไม่เผาใบ2ปีแล้วโอ้หักค่าใช้จ่ายแล้วใช้หนี้เขาแล้วเงินยังเหลือเก็บบ้างเราก็มาใจชื้นหน่อยมันก็มีกำไรขึ้นมันก็ดีขึ้นมีกำไรขึ้นผลผลิตเพิ่มอย่างนี้ที่แรกผมก็พูดเขาเล่ากับเขาฟังกันเขาก็ใช้กันแล้วบุกใจแต่ละบุคคลเขาจะชอบยังไงเราก็ไปเกี่ยวเข็นเขาไม่ได้บอกว่าใช้อันนี้ได้อันนี้ก็ไม่ได้สิ่งที่ผมอยากเห็นเหมือนกันนะในประเทศที่เราหยิบอะไรขึ้นมากินโดยที่ไม่ต้องล้างมันอยู่แปดเก้ารอบแล้วก็อยากสบายใจว่าเออมันมาจากดินที่สมบูรณ์นะผมว่ามันเป็นโลกในอุดมคติซึ่งมันเป็นไปได้นะผมเป็นเกษตรเคมีเกษตรกรที่ใช้เคมีมาก่อนผมเป็นโรคเต้าชนิดเฉียบพลันอายุ17เดินไม่ได้เพราะสารเคมีที่สะสมผมฉีดยาฆ่าแมลงโยกถังโยกเปียกหมดเกษตรกรอีกหลายคนที่เขาเป็นแบบนี้นี่เฉพาะกิจคือค่าปุ๋ยค่ายาแต่นี่ที่มันแฝงอยู่ต้นทุนที่มันแฝงอยู่นิรันดรของชีวิตเขาตายติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางททบ5คุณก็เคยเป็นแบบนั้นคุณก็เคยเป็นหนี้จากการทำการเกษตรแบบนี้ถ้าหากว่าคุณต้องฟังแม่คุณนอนร้องไห้โหยหวนทุกคืนเพราะปัญหาของหนี้สินจากการทำนาทำไร่เนี่ยคุณจะลืมมันง่ายไหมเจ็บปวดที่สุดที่เดินเข้าผืนนาแล้วปลาหมอลอยตายปลาช่อนมันลอยตายปลาดุกไม่เห็นแล้วลูกกบลูกออดไม่มีแล้วเจ็บที่สุดในชีวิต